ยมเยี่ยมตีคองร้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพระครูภาวนาโชติคุณดร.หรือว่าหลวงพ่อดำเจ้าวาดวัดถ้ำสิงโตทองพระครูบรรพตเจ้าวาดวัดเขาลังเสือที่จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยญาติบุญจากทั่วประเทศมาร่วมกันแจกผ้าห่มของกินของใช้แก่ผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินแจกขนมและของเล่นให้แก่ศูนย์เด็กเล็กจากนั้นก็ไปมอบทุนการศึกษานักเรียนม.1 ถึงม.6 จำนวน54ทุนและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบนดอยและเดินทางจากดอยหยวกเพื่อไปมอบผ้าห่มและของกินของใช้ให้ชาวเขาเผ่าปะปักกยอจากนั้นก็เดินทางพาไปวัดหลวงขุนวินอายุราวๆ806ปีที่บนดอยสูงชมพระโบสถ์ที่สวยงามอายุราวๆ700ปีพระนอนพระนั่งแกะสลักจากไม้จำปาต้นเดียวสวยงามท่านผู้ชมและก็บรรยากาศที่พระโบสถ์แกะสลักอย่างงดงามตามไปชมกันเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลวงพ่อท่านจะแจกนำเลิกให้กับผู้สูงวัยกันก่อนข้าวสารอาหารกะปิน้ำปลานะคะเกลือมิตรภาพอันสวยงามอากันมากมายเขาเรียกความสุขมันเกิดจากรอยยิ้มบนใบหน้านี่แหละค่ะท่านผู้ชมพระที่มีจะให้พี่น้องประชาชนญาติศรัทธาที่มีจะแบ่งแล้วก็พระสงฆ์องค์เนนเยาวชนบนดอยแห่งนี้ทุกท่านนะคะวันนี้สุขเกษมเป็นปีเพราะพระท่านมีความเมตตามาจากจังหวัดราชบุรีและในกรุงเทพสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่เนี่ยทุกคนมีความสุขมากที่ได้รับของแจกขอบคุณเจ้าที่มาแจกของดีใจครับขอบคุณครับสาธุหลวงพ่อนำสิ่งของมาแจกให้กับชาวเขาแจกชาวเขาทั้งหมดรวมแล้ว150ครอบครัวแล้วก็แจกที่ศูนย์เด็กเล็กอีกประมาณ50คนแล้วก็ไปมอบทุนการศึกษาผมยินดีต้อนรับครับและดีใจที่ท่านให้เกียรติมามอบของช่วยเหลือให้กับชาวบ้านครับผมไปดูกันท่านผู้ชมจะเห็นว่าหลวงพ่อมาแจกขนมให้เด็กๆด้วยและเดี๋ยวมีแจกทุนด้วยนะคะจะเห็นบรรยากาศของเด็กๆที่ได้รับทั้งขนมทั้งของเล่นนะคะนี่คือความน่ารักแต่ลูกนะเจ้าเป็นครูแค่2คนแต่ศูนย์เด็กเล็กแค่นี้ค่ะก็ดูแลเด็กๆเนี่ยค่ะนี่เห็นมั้ยที่โรงเรียนแห่งนี้ก็จะมาแจกทุนการศึกษาหลวงพ่อตั้งไว้20ทุนแล้วก็ญาติบุญที่มาร่วมกันเป็น51ทุนเนี่ยค่ะเด็กๆที่จะมารอรับทุนจากหลวงพ่อดำและก็ญาติศรัทธาสาธุสีสันที่เกิดขึ้นนอกจากธรรมชาติปรุงแต่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมประชาชนพระท่านบวชต้นไม้ไว้เพื่อรักษาปอดเพื่อรักษาธรรมชาติไว้ให้กับพวกเราซึ่งมีธรรมะอยู่ในใจค่ะเราได้ความจริงใจรู้จากธรรมชาติจากธรรมะค่ะ